นอนหลับตาค้นหาว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อใครคนนั้นเพื่อทำตามฝันหรือฉันเกิดมาแค่หายใจจะเป็นภาระหรือประโยชน์เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อพื้นแผ่นดินที่คลุมร่างกายในใจฉันมันต่อมีอะไรจ๊ะพี่มะลีไอ้ละวิทย์มันเขียนจดหมายมาว่ะแม่จ๋าตอนนี้ผมและเพื่อนๆเดินทางมาฝึกภาคสนามเป็นครั้งสุดท้ายที่จังหวัดกาญจนบุรีแม่ไม่ต้องกังวลนะจ๊ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยอากาศที่นี่ร้อนมากแต่ก็มีลมเย็นๆพัดสบายทั้งวันวิชาที่เหลืออยู่ตอนนี้คือการฝึกยังชีพและกระโดดร่มพอสอบทั้งสองวิชานี้เสร็จเราก็ใกล้จะจบการเรียนที่โรงเรียนในเรืออากาศนี่เต็มทีผมตั้งตารอเวลาที่จะได้กลับไปหาทุกๆคนที่บ้านและหวังว่าแม่กับป้าและยายดาวจะสบายดีนะครับลูกชายสุดที่รักคนเดียวของแม่ประวิตรThank you.
ันไว้นี่มันข้าศึกนะอยากตายหรือไงศาสินเห็นหรือยังว่าในสนามรบแค่ความใจอ่อนลังเลเพียงเสี้ยววินาทีสถานการณ์ก็อาจเปลี่ยนไปได้อยากชนะกลายเป็นแพ้หม่อมหลวงสสินนวพงศ์เป็นควายชนะไม่มาอยู่นี่เองเหรอวะเออเมื่อกี้เจ็บหรือเปล่าวะไม่วะโอ๊ยอะใจเว้ยเออเมื่อกี้แกปล่อยแขนฉันทำไมวะฉันคิดว่าแกจะชนะอยู่แล้วเชียวแต่พอแกปล่อยอะฉันก็เลยต้องสู้ต่อฉันเห็นจ่ากับนกหวีดไงฉันมันประมาทเองแหละสมควรแล้วที่แพ้แกแน่ใจนะว่าแกไม่ได้แกล้งยอมแพ้ฉันไอ้บ้าคิดมากใครจะไปแกล้งยอมแพ้กันง่ายๆวะใครจะไปรู้ก็แกมันชอบช่วยฉันอยู่เรื่อยเวลาออกภาคสนามไม่งั้นฉันคงได้คะแนนต่ำเตี้ยเรียดินแน่ก็เหมือนที่แกคอยติวไว้พวกวิชาการยากๆฉันก่อนสอบนั่นแหละสรุปว่าเราสองคนเหมาะสมที่เป็นบัดดี้กันอย่างนี้ตลอดไปเลยใช่ไหมวะอย่าด้วยอย่าไม่ได้คิดชุนธกิจเลือดสาบานด้วยธกิจทำไมให้เสียเวลาวะนี่ไงแกมีแผลฉันก็มีแผลก็แค่เอาเลือดของเราผสมกันก็เท่านั้นเองไอ้บ้าเงาไม่ดีหรอวะเราสองคนจะได้เป็นเพื่อนร่วมสาบานกันไงตกกระป๋องนับจากนี้ไปเราสองคนจะเป็นเพื่อนรักกันช่วยเหลือกันไปจนวันตายนะเว้ยเหรอพี่อ้าวข้าสิต้องถามเองนี่หลับลงได้ยังไงเหรอกลางตลาดแท้ๆผู้คนออกเยอะแยะฉันคงวูบไปอ่ะเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนกลัวว่าจะทำขนมใส่ไส้ให้งานบุญพันกำนันไม่ทันงั้นไปล้างหน้าล้างตาซะปะจะได้สบายตัวขึ้นทางนี้เดี๋ยวข้าดูเองขนมจ้าขนมหวานจ้าอร่อยอร่อยหวานมันพี่เชิดมีอะไร
มาที่นี่ทำไมต้องไปถามอย่างนั้นละจ๊ะฉันก็จะมาช่วยลำเผาขายของไงผัวจะช่วยเมียขายของบ้างเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรไปแล้วไม่ต้องข้ากับลำเผาอ่ะขายกันเองได้ไม่ได้ขายดีนี่หว่าเฮ้ยผมจะแบบใช้บ้างนะอย่าได้ชาติอย่านะพี่ชาติอันนี้เป็นเงินฉันเก็บไว้ให้ลูกอ่ะไอ้ลูกเขาไอ้เราวิ่งลูกแกมันเป็นเทวดาได้ไงวะมีอะไรก็จะเก็บไว้ถวายมันโตเป็นควายแล้วยังไม่มีปัญญาทำมาหากินอีกเราวิ่งมาเรียนหนังสืออยู่มันจะเอาเวลาที่ไหนไปทำมาหากินพี่อ่ะไม่มีปัญญาหาเงินหรือไงถึงต้องมาขโมยเงินฉันเนี่ยลำเผามึงจำเอาไว้นะมึงอย่าพูดกับผัวมึงอย่างนี้อีกมึงลืมไปแล้วหรือไงวันนั้นถ้าไม่ได้กูเนี่ยมึงกับลูกแล้วก็อีแก่เนี่ยโดนโจรฆ่าปาดคอตายไปนานแล้วเว้ยเฮ้ยเป็นไงบ้างไหนไหนหายแล้วโอ้ยไม่เป็นไรพี่พี่ชาติเดี๋ยวเงินจะถึงพาเดี๋ยวก่อนเป็นปากดีนั่นนี่เป็นไงล่ะเอาวะก็พอจะต่อทุนได้เว้ยจะรีบไปไหนหรอนะเชิดอย่าตั้งใจหิวคนทั้งที่ไม่นั่งดาวใช่สิก็ฉันไม่ชอบนี่ที่เห็นผู้ชายมือเท้าดีๆอย่างนะแต่ไม่ยอมทำงานทำการมัวแต่เกาะผู้หญิงกินไปวันๆเอาเงินคืนนะยาวมันไม่ใช่เงินของแกนะทำไปได้ยังไงฮะแกพูดจาว่าจะยิ้มวะช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ใช่ก็ใช่นะสิพ่อแม่ฉันตายไปตั้งแต่เด็กแล้วไม่มีเวลาอยู่สอนหรอกใช่ไหมจ๊ะป้ามาลีใช่อีดาวขอเธอเชิญขอนี่นะเชิดฉันถามไรน้าหน่อยเหอะเมื่อไหร่นะจะเลิกขโมยเงินป้ามาลีกับน้าลำเผาสักทีฮะถ้าเกิดว่าน้าไม่มีปัญญาหาเงินด้วยตัวเองเนี่ยก็ช่วยใช้แค่เท่าที่เขาจะเจียบให้ได้ไหมไม่ใช่เอาเงินไปถลุงในบ่อนหมดแบบนั้นน่ะอีกเจ้าไปจ้าด้วยไปกันเถอะจ้ะป้ามาลีน้าลำเผาไปจ้าโอ้ยน้าลำเผาหลานแกด่าฉันขนาดนี้ไม่คิดจะสั่งสอนเลยหรือไงก็สอนแล้วนี่ไงสอนจนมันได้ดีเรียนจบเป็นครูอยู่ที่กรุงเทพนี่ไงแถมเวลาว่างเนี่ยมันยังอุตส่าห์กลับมาช่วยฉันขายขนมอีกพี่เองนั่นแหละทำไมไม่รู้จักฟังที่เด็กดีๆมันสอนบ้างไปเลยพวกมึงอะไปเลยฝากไว้ก่อนเถอะเอาไปโอ้ยไม่เป็นไรดาวไปไปไปดาวกลับยุ่งไปวันนี้เป็นการฝึกกระโดดร่มแบบสายดึงจำที่เป็นครั้งสุดท้ายของนักเรียนขอให้เรียนทำตามแบบฝึกแบบที่ฝึกมาคนซ้อมซ้อมแอร์บอล20 นาที20 นาทีแอร์บอลมาWhoa!
ึงวันหนึ่งวันสองวันสามวันสี่ตรวจล้อมพึงเว้ยเดี๋ยวก็ช้ำกว่าเดิมหรอกเนี่ยพรุ่งนี้อ่ะนะรอยช้ำเนี่ยมันต้องเห็นชัดขึ้นแน่ๆเฮ้ยตอนนี้เองเก็บตัวหน่อยนะอย่าเพิ่งไปเยี่ยมรวิทมันถ้าไม่เห็นเข้าอ่ะมันมาเล่นงานไอ้เชิดตายแน่ๆแหมฉันไม่อยากรู้นะจ๊ะเนี่ยว่าป้ามาลีเป็นห่วงนะเชิดกับเขาด้วยหรอจ๊ะข้าไม่ได้ห่วงไอ้คนหมาๆแบบนั้นเว้ยแน่ข้าห่วงหลานข้าแต่หากกลัวว่ามันจะไปฆ่าไอ้พ่อเลี้ยงมันตายจริงด้วยพอแล้วจ้ะพี่ขอบคุณมากนะจ๊ะค่อยหายบวมแล้วล่ะเองก็นอนพักซะนะเดี๋ยวข้าจะทำกับข้าวดาวป้าช่วยป้าทำกับข้าวตอนนี้เองเก็บตัวหน่อยนะอย่าเพิ่งไปเยี่ยมรวิทมันถ้าไม่เห็นเข้าอ่ะมันมาเล่นงานไอ้เชิดตายแน่แน
อนลูกฉันเป็นผู้ชายใช่ไหมจ้ะคุณหนูเป็นผู้ชายค่ะแล้วทำไมเขาไม่ร้องเลยทำไมเขาเงียบอย่างนั้นล่ะว่าไงอิงออนขอฉันดูลูกหน่อยได้ไหมเด็กรกพันคอลูกเธอไม่หายใจแล้วนะพาไม่จริงเธอหลอกฉันใช่ไหมอีกอ่อนเธอหลอกฉันใช่ไหมขอฉันดูลูกหน่อยขอฉันดูลูกหน่อยตาหนูตาหนูนี่ไงนี่ไงนี่คนนึงอยู่ในท้องเขากำลังจะออกมาแล้วเบ่งอีกรอบนึงจ้ะออกแรงเร็วมาอีกครั้งนึงจ้ะเบ่งเฮาลูกชายตั้งสองคนเนี่ยเธอจะเลี้ยงไหวหรอไหวค่ะคุณแม่บ้านเขาเกิดมาแล้วยังไงฉันก็ต้องเลี้ยงให้ได้จ้ะแต่ว่ามันจะลำบากเอานาคุณประหลัดผัวเธอก็เพิ่งจะถูกผู้ร้ายยิงตายแล้วจะเอาเวลาตรงไหนไปเลี้ยงลูกเธอต้องหาคนช่วยนะฉันไม่มีเงินไปจ้างใครมาเลี้ยงลูกหรอกจ้ะให้ฉันช่วยสิฉันจะช่วยเธอเลี้ยงเองยกเด็กให้ฉันคนหนึ่งเถอะลำเผาอะไรนะคะเธอก็รู้ว่าฉันจำเป็นต้องมีลูกชายสกุลนวพงศ์ไม่เหลือทายาทอีกแล้วทุกคนคาดหวังจากฉันถ้าคุณชายกลับจากสงครามอินโดจีนแล้วรู้ว่าลูกชายของเราตายตอนคลอดคงจะไม่มีวันยกโทษให้ฉันตลอดทั้งชีวิตลำเผาเห็นแก่ฉันเถอะนะยกลูกให้ฉันคนหนึ่งเถอะจะให้ฉันไหว้ก็ได้ฉันไหว้แล้วอย่าทำอย่างนี้ค่ะคุณนภาแต่ว่าฉันยกลูกให้คนไม่ได้จริงๆค่ะลำเผาเธอนึกถึงบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนของคุณนภาและคุณหญิงแม่ของท่านบ้างนะคุณหญิงท่านอุตส่าห์ไปเอาเธอมาเลี้ยงเป็นบ่าวตั้งแต่เด็ก
ไม่อย่างนั้นเธอก็อดตายอยู่ที่บ้านนอกแล้วหนังสือหนังหาก็ส่งให้เรียนจนอ่านออกเขียนได้แล้วตอนนี้ลูกสาวของท่านเดือดร้อนเธอจะไม่ช่วยเขาเลยเหรอคือฉันรู้และฉันก็สำนึกถึงบุญคุณมาโดยตลอดแต่ว่านี่เป็นลูกของฉันฉันจะยกให้คนอื่นเลี้ยงได้ยังไงลำพาวลูกชายเธอเป็นแฝดไข่คนละฟองหน้าตาไม่เหมือนกันเลยไม่มีใครสงสัยหรอกนะฉันสัญญาว่าจะเลี้ยงดูเขาอย่างดีที่สุดเหมือนเขาเป็นลูกของฉันจริงๆยังไงเธอก็ยังอยู่ในบ้านหลังนี้เธอยังได้เห็นเขาได้เลี้ยงเขาเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าในฐานะคนเลี้ยงไม่ใช่แม่นะลำเผานะนึกว่าเห็นแก่ฉันเถอะยกเด็กคนนี้ให้ฉันเถอะนะฉันขอนะไม่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 จะไม่มีใครรู้อีกต่อไปว่าเขาเกิดมาจากเธอเธอจะต้องปิดปากเรื่องนี้ให้สนิทที่สุดไม่อย่างนั้นฉันจะฆ่าเธอทิ้งทั้งแม่ทั้งลูกเป็นไงบ้างวะไม่เป็นไรเว้ยทนอย่าจำไว้เจ็บขาไปหักได้เลยวะนี่พวกเราหลุดออกมาห่างจากคนอื่นไกลเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเราจะกลับกันยังไงวะนภาคุณนภาคุณนภาได้คุณนภาอยู่ไหนยังไม่ลงมาเลยค่ะมีอะไรคะคุณชายทำไมวันนี้กลับเร็วทางสนามฝึกรายงานเหมือนว่าสสินประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยตอนสอบกระโดดร่มอุบัติเหตุนิดหน่อยคืออะไรคะ
ขาว่าร่มสสินไม่กลางคุณพาคะร่มไม่กลางแต่มีนักเรียนคนหนึ่งช่วยเขาไว้ได้สสินปลอดภัยดีแต่ตอนนี้เนี่ยสสินกับเพื่อนหลงทางหายไปทางศูนย์กำลังกระจายกำลังตามหากันอยู่ผมแวะมาบอกคุณแล้วช่วยรีบไปดูลูกขอฉันไปด้วยนะคะคุณชายนะคะไม่ได้นี่เป็นเรื่องราชการคุณรอผมอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมถึงนู่นได้ความยังไงจะรีบส่งข่าวมาบอกคุณชายสสินจะต้องปลอดภัยใช่ไหมอาจคุณหนูต้องไม่เป็นอะไรคนดีอย่างคุณหนูตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกค่ะทำไมแกไม่ฟังฉันบ้างเลยวะฉันบอกให้แกกลับไปก่อนแล้วค่อยตามผมมาช่วยฉันแกฉันทิ้งแกไปได้ยังไงวะไม่ให้แกเสียชื่อมาช่วยฉันแบบนั้นน่ะข้ามลำธารนี้ไม่ได้คงกลับฐานได้แล้วอดทนหน่อยนะเพื่อนได้ส่งหน่วยค้นหาและช่วยชีวิตกระจายกำลังค้นหาสสินและลาวิทอยู่ครับท่านได้ข่าวยังไงผมจะแจ้งให้ท่านทราบทันทีครับท่านครับท่านสวัสดีครับหายไปไหนกันนะตึกป่านี้แล้วยังไม่กลับมากันอีกนั่นสิพวกครูพยายามออกไปตามหาก็ไม่เจอเจอแต่ร่มสำรองทิ้งอยู่อ่ะเกิดอะไรขึ้นวะใครรู้บ้างทำไมร่มหอยเสียนถึงไม่กลางฉันแอบได้ยินพ่อหมวดเขาคุยกันว่าร่มหลักมันไม่ทำงานสงสัยงานนี้เดือดร้อนกันหลายคนแน่แง่ล่ะพ่อของไอ้สัตว์สินมันใหญ่ขนาดไหนก็รู้กันอยู่ใจวิทย์มันก็แน่จริงนะต้องใจถึงขนาดไหนวะถึงกล้าบดร่มตัวเองทิ้งเพื่อไปช่วยคนอื่นได้แบบเนี้ยมันคนธรรมดาซะที่ไหนล่ะไอ้วิทย์อ่ะThank you.
ระดูกหักขนาดนี้ต้องส่งตัวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลในกรุงเทพด่วนที่สุดหมอได้ประสานกับเขาให้เขาเอาฮอเนี่ยมารับตัวนักเรียนเพื่อไปโรงพยาบาลพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับอ่ะเป็นไงเราครับนอกจากแผลฟกช้ำเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะแล้วนักเรียนเจ็บตรงไหนอีกหรือเปล่าออกโอ้ยโอ้ยเป็นไรเจ็บตรงเนี้ยครับหมอหมอขอเช็คก่อนนะเจ็บไหมไม่ครับตรงนี้เจ็บไหมไม่ครับน่าแปลกทำไมถึงเจ็บที่เดียวกันเลยเอางี้เพื่อความแน่ใจหมอว่าเราควรไปตรวจให้ละเอียดอีกทีเนี่ยที่โรงพยาบาลดีกว่านะเดี๋ยวหมอทำเรื่องส่งตัวให้แล้วก็ตอนนี้นักเรียนก็นอนพักไปก่อนครับอ่ะพวกเราพักผ่อนได้ครับนักเรียนทั้งสองคนนี่เก่งมากนะรู้จักเอาตัวรอดจากสถานการณ์ได้แล้วนายก็กล้าหาญมากนะระวิทย์ครับแล้วพอออกจากโรงพยาบาลก็เตรียมตัวติดคุกนักเรียนได้เลยโทษฐานจงใจละเลยหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยครับฉันก็ว่าจะด่าแกอยู่เหมือนกันแกทำบ้าอะไรของแกไว้วิทย์ปลดล่มตัวเองออกกลางอากาศถ้าพลาดนี่แกตายโหงเลยนะเว้ยถ้าฉันไม่ทำแบบนั้นฉันก็ไปช่วยแกไม่ทันแกก็ตายโหงกันนะเว้ยแต่แกมันก็บ้าเกินไปกว่าจะกระตุกล่มของตัวเองอ่ะก็ใกล้ถึงพื้นแล้วนี่ถ้าแกต้องมาตายเพราะช่วยฉันอ่ะฉันคงต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตวันนั้นเลือดของเรารวมกันแล้วไม่ใช่หรอวะนั่นก็หมายความว่าเราสาบานจะเป็นเพื่อนตายกันตลอดไปเพื่อนย่อมไม่ทิ้งเพื่อนเหมือนที่แกไม่ทิ้งฉันจนเราโดนน้ำพัดไปด้วยกันทั้งคู่แบบนี้ไงจริงไหมขอบใจไว้เพื่อนเออส่งมาเมื่อกี้นี้จากโรงเรียนรวิทย์เขาบอกว่ารวิทย์ขาหักตอนฝึกตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเฮ้ยเดี๋ยวละเพ้ารอก่อนเฮ้ยเดียวใจเย็นๆสิลำเพาตอนนี้มันบ่ายแล้วทั้งรถไฟทั้งรถเมย์ไม่มีแล้วยังไงก็ต้องรอไปพรุ่งนี้ฉันจะลองไปที่ตลาดดูลองดูซิว่าเผื่อใครจะให้ฉันติดรถไปได้บ้างโบกไปเรื่อยๆก็คงถึงกรุงเทพเองอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะบ้าเหรอจะไปได้ยังไงถ้าเราวิทย์มันเห็นไอ้รอยช้ำที่แก้มเองที่เชิดมันตบอ่ะมันเป็นเรื่องแน่นุ้ยป้ามาลีนางลำเพาเอ้าเรานี่จะไปไหนกันนะจ๊ะนางดาวเองกำลังจะกลับกรุงเทพใช่ไหมใช่สิจ๊ะเนี่ยดูสิฉันเพิ่งไปซื้อของมาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกลับแล้วจ้ะดีดีดีเลยดีงั้นเองไปเยี่ยมรวิทย์แทนน้าลำเพาทีรวิทย์มันขาหัก
นอนอยู่ที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพพี่วิทย นะลำเพารู้แค่ว่าพี่ขาหักนะยังแทบจะเหาะมาอยู่แล้วถ้ารู้ว่าเป็นหนักขนาดนี้ฉันต้องห้ามไว้ไม่อยู่แน่ๆเลยตายแล้วตายแล้วแล้วทำไมต้องห้ามแม่ไม่ให้มาเยี่ยมพี่ด้วยอ๋อพอดีว่าตอนนี้จ้ะแถวบ้านเขาทำบุญกันก็เลยคนสั่งขนมเยอะแยะไปหมดเลยจ้ะจะให้ป้ามาลีทำคนเดียวเนี่ยก็ไม่ไหวหรอกเนาะอ๋อฉันเกือบลืมไปนี่จ้ะนี่จ้ะน้าลำเพาฝากขนมมาให้พี่กับเพื่อนๆด้วยเยอะแยะไปหมดเลยชอบไปจ้ะนะวันนี้เพื่อนๆคนอื่นไม่ได้มาเหลือแค่พี่คนเดียวงั้นพี่ขอเมาหมดเลยกันนะจ๊ะหมดหรอทั้งฉลอมเลยเนี่ยนะทำไมจะไม่หมดเวลาแม่วิทย์เอาขนมมาฝากทีไรอะตึ๊บเดียวแรงลงหมดทุกทีคราวนี้แหละพี่จะได้กินคนเดียวไม่ต้องแย่งกับใครหน้าตาก็ดีไม่น่างกเลย เอาเอาใจเย็นๆใจเย็นๆคุณน้ำ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 แล้วค่อยๆกินนะเดี๋ยวก็สำลักอีกหรอกใจเย็นใจเย็นใจเย็นขอบใจจ้ะงั้นฉันฝากให้แกเอาขนมให้คุณพ่อคุณแม่แกชิมด้วยนะเมื่อไหร่ฉันจะได้เจอแม่แกวะฉันอยากกราบขอบคุณแม่แกที่ทำขนมให้พวกเราทุกทีเลยแต่จะเจอกันทีไรอ่ะก็ต้องมีอันคลาดกันตลอดเวลาวันรับกระบี่เนี่ยยังไงก็ได้เจอแม่ฉันแน่ศิลป์ลูกไปไหนมาทำไมเพิ่งกลับจ๊ะแม่บอกแล้วไงจ๊ะว่าวันนี้เราต้องไปงานด้วยกันผมขอโทษครับคุณพ่อคุณแม่ผมลืมไปจริงๆพอดีเมื่อคืนเพื่อนผมมันเกิดแผลอักเสบไข้ขึ้นผมเลยนอนเฝ้ามันทั้งคืนเลยครับเพื่อนคนนี้หรือเปล่าที่ช่วยลูกไว้ตอนสอบกระโดดร่มน่ะครับคุณพ่อเอ๊ะวันนี้ก็ลืมถามเขาไปนะเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรนะคุณชายคะอย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้เลยนะคะให้ลูกรีบไปอาบน้ำแต่งตัวเถอะค่ะเราจะได้ไปงานกันสักทีวันนี้ผมขอไม่ไปไม่ได้หรอครับคุณแม่ผมง่วงมากเมื่อคืนยังไม่ได้นอนเลยโอ้ความจริงไม่ไปไม่ได้งานแต่งงานลูกท่านรัฐมนตรีชนะเราสองคนไปก็น่าจะพอแล้วนะคะคุณชายลูกง่วงก็ให้ลูกนอนพักผ่อนเถอะค่ะจะเอาลูกไปทรมานทำไมผมรักคุณแม่ที่สุดเลยครับผมไปนอนก่อนแล้วครับไปเถอะลูกอาจ๋าช่วยเอาขนมพวกนี้ใส่จานขึ้นไปให้ผมข้างบนด้วยนะผมหิวได้ค่ะคุณก็แพ้ลูกอ่อนลูกตัดเคยขนมอะไรของคุณสนุกหรอกค่ะคุณชายไปกันเดี๋ยวคุณคุณนภา
เดี๋ยวนะคะคุณชายงานแค่จะเริ่มแล้วนะคุณเราไม่ควรไปสายเห็นแค่ห่อก็รู้แล้วไม่มีใครทำข้าวต้มมัดห่อเล็กๆแบบนี้หรอกนอกจากคุณแม่กับนางคนนั้นใจเย็นๆก่อนนะคะคุณนภามันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ของแบบนี้ใครๆก็ทำกันได้เหมือนใช่ไหมความจริงข้าวต้มมัดก็รสชาติคล้ายๆกันแบบนี้แหละค่ะฉันไปถามศศินเองดีกว่าเดี๋ยวค่ะถามเรื่องอะไรเหรอครับคุณแม่แม่คิดว่าลูกนอนไปแล้วซะอีกผมตื่นขึ้นมาแล้วครับพอดีหิวน้ำก็เลยลงมาเอางั้นอาจไปเอาน้ำให้นะคะลูกจ๋าแม่กับอาจลองชิมขนมที่แม่ของเพื่อนลูกเอามาฝากอร่อยดีจริงๆแม่เขาทำเองหรือว่าซื้อมาจากไหนจ๊ะระวิทย์มันบอกว่าแม่มันทำเองครับระวิทย์ครับระวิทย์เพื่อนสนิทผมเองแม่มันทำขนมขายอยู่ในตลาดที่ประจวบนะครับคุณหนูคะแล้วคุณหนูทราบไหมว่าแม่เขาชื่ออะไรโถประอาจผมจะไปทราบได้ยังไงล่ะครับไม่เคยถามเลยงั้นผมไปนอนก่อนนะครับคุณนายนะคุณแม่เด็กคนนั้นชื่ออะไรนะอาจสหัสค่ะสหัสนามแสงกลางดื่นอย่างเงี้ยปลวกจ้ะพี่มาลีเนี่ยฉันคนตู้จะหาหนังสือเจอมันขึ้นตู้มันกินข้าวของไปเยอะเลยอ่ะน่าเสียดายโมโหจริงนี่มันกินอะไรเข้าไปบ้างอ่ะเนี่ยโอ๊ยก็กินพวกหนังสือเก่าๆแล้วก็สมุดพกแล้วก็บัตรประจำตัวของรวิตอนเด็กๆอ่ะจ้ะน่าเสียดายมากเลยอ่ะฉันอุตส่าห์ตั้งใจเก็บไว้นี่มันกินจนหมดเลยอ่ะโอ๊ยใบนี้รอดกินไปนิดเดียวเพราะยังชั่วแล้วมันอะไรล่ะใบเนี้ยอันนี้เป็นก็เป็นใบเปลี่ยนชื่อของรวิทย์จ้ะเอ๊ะแต่ทำไมมันมาอยู่ในกล่องนี้ล่ะฉันว่าฉันเก็บไว้อีกที่นึงนะอ
ที่1ของวิชาแล้วยังได้รับโล่ทองรณภากาศอีกดีใจด้วยนะเว้ยไม่เบื่อหรือไงวะไอ้ศิลป์ที่1ทุกเทอมไม่หลากหลายพวกเราเลยเนาะทำไมทำหน้าอย่างนี้วะไม่ดีใจหรอใจฉันดีใจได้ยังไงวะเฮ้ยอย่าคิดมากสิวะเวลาแบบนี้แกควรไปฉลองนะเว้ยจะให้ฉลองยังไงคิดมากนะแกก็รู้ว่าฉันไม่ได้ติดคุกครั้งแรกแลกกับชีวิตแกเนี่ยยังไงก็คุ้มงั้นฉันจะไปขอคุณพ่อช่วยแกเฮ้ยอย่าบ้านะเว้ยแกเคยบอกแล้วไม่ใช่เหรอวะว่าจะไม่ใช้อภิสิทธิ์พิเศษอะไรทั้งนั้นแล้วนี่มันก็เรื่องเล็กจะตายแต่แกต้องติดคุกเพราะช่วยชีวิตฉันเว้ยแต่เราเป็นเพื่อนร่วมสาบานแกไม่ใช่เหรอวะถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ยังไงฉันก็ไม่ปล่อยให้แกตายแน่ถ้าฉันยังอยู่ฉันก็ไม่ปล่อยให้แกตายเหมือนกันแปลกดีวะเวลาเรามีเรื่องเสี่ยงตายแบบนี้ทีไรฉันต้องอยู่กับแกทุกทีนี่ถ้าขาดใครไปสักคนอีกคนหนึ่งคงตายไปแล้วจริงๆแล้วเรา2คนเนี่ยก็เหมือนคู่ชีวิตกันเลยเนาะแกอย่าพูดว่าบ้านะเว้ยจะบ้าเหรอวะแกก็รู้ว่าฉันมีผู้หญิงที่ฉันรักอยู่แล้วแต่เขาไม่เคยสนใจฉันเลยไม่รู้ทำไมพยายามเท่าไหร่อ่ะเขาก็ไม่เคยเห็นฉันด้วยสายตาเลยวะคนที่ปฏิเสธคนอย่างหม่อมหลวงศาสินได้เนี่ยฉันว่าเขาต้องสติไม่ดีแน่ๆเลยวะเฮ้ยเขาสติดีน่ารักด้วยเขาก็แค่ไม่รักฉันก็เท่านั้นเองเออนี่แกต้องติดคุกกี่วันวะ10วันวะงั้นทันพอดีคุณพ่อคุณแม่ฉันอยากจัดงานฉลองเรียนจบท่านอยากเจอแกมากนะเว้ยท่านอยากขอบคุณแกที่ช่วยชีวิตฉันนะไหว้พระเถอะลูกหลานนีนสวยจริงๆพี่ชายเพียงศูนย์โชคดีจังนะคะหนูพรณีทั้งสวยทั้งเรียนเก่งกิริยามารยาทก็ไม่มีที่ติขอบพระคุณค่ะคุณอาลุกขึ้นเถอะจ้ะปีหน้าพรณีก็จะเรียนจบอักษรศาสตร์แล้วใช่ไหมครับพี่ชายใช่สสิงก็จะจบโรงเรียนการบินพอดีเลยงั้นถ้าเด็ก2คนเรียนจบเราก็ให้มั่นกันไว้ก่อนอย่างที่เคยคุยกันไว้ดีไหมคะพี่ชายพี่ว่าไม่จำเป็นต้องมั่นหรอกนะ2คนเนี่ยเขาเป็นคู่หมายกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนี่แต่งกันเลยจะดีกว่าจะให้แต่งงานโดยที่ไม่ถามผมสักคำเลยเหรอครับศาสินพูดจาแบบนั้นคุณลุงได้ยังไงก็ผมไม่ศาสินจ๋าแม่ว่าเราไปดูแลแขกทั้งโน้นกันก่อนดีกว่านะเรื่องนี้ไว้ค่อยคุยกันทีหลังนะคะพี่ชายเรื่องอะไรครับคุณแม่ถ้าเป็นเรื่องนี้แล้วก็ผมยืนยันนะครับว่าผมจะไม่แต่งงานกับน้องนีผมรักน้องนีอย่างน้องเท่านั้นขอตัวนะครับคนไข้เสร็จตั้งนานแล้วทำไมยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าอีกล่ะลูกอ้อมขอเขียนรายงานอีกแป๊บนึงนะคะ
พอดีอาจารย์สั่งให้ทำให้เสร็จก่อนกลับบ้านอีกเดี๋ยวเท่านั้นนะคะคุณแม่จ้ะสวัสดีครับเอเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคะอ๋อที่งานการช่าเมื่อปีที่แล้วแน่ๆเลยจริงด้วยพอดีคุณแม่ของเอแพรเคยไปออกร้านสอยดาวการกุศลของซุ้มทหารอากาศนะคะไม่น่าใช่นะครับปีที่แล้วผมก็ไปงานการกุศลเหมือนกันแต่ว่าเป็นงานวัดนะครับที่เขาวังจังหวัดเพชรบุรีพอดีคุณแม่ผมหาขนมไปขายลูกค้าเยอะมากเลยครับคงไม่มีเวลาไปสอยดาวหรอกครับนวิทขึ้นมาเหรอวะไปเข้าไปงานกันเถอะขอตัวก่อนนะครับพ่อแม่แกอยู่ไหนวะกราบท่านเสร็จจะได้กลับแกจะรีบไปไหนวะเพิ่งมาถึงแท้ๆก็ฉันไม่ชอบงานแบบนี้ลูกค้าคนเยอะแยะอึดอัดไม่รู้จะคุยกับใครเออฉันเข้าใจเว้ยแต่ยังไงอะตอนนี้ฉันยังพาแกไปกราบคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้วะฉันเพิ่งไปทิ้งระเบิดเอาไว้อะระเบิดเรื่องอะไรวะก็เรื่องที่ฉันสวัสดีครับคุณน้าหมอสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะน้องอ้อมสวัสดีค่ะทานอะไรกันมาหรือยังครับไม่เป็นไรจ้ะไม่ต้องห่วงนะผู้หญิงคนนี้สินะที่มันหลงรักเป็นบ้าเป็นบอยินดีด้วยนะคะขอบใจจ้ะโอ้โหสวยจังเลยจ้ะเป็นของขวัญแสดงความยินดีที่เรียนจบจากอาแล้วก็ยายอ้อมจ้ะกราบขอบพระคุณคุณอาหมอมากนะครับขอบใจจ้ะน้องอ้อมพี่ชอบมากเลยสวัสดีค่ะอาหมอจ้ะนี่ต้องขอตัวพี่สสินไปก่อนนะคะพอดีอาชายให้นี่มาตามพี่สสินไปรอรับท่านจอมพลนะคะไปด้วยกันเลยสิครับอาหมอน้องอ้อมไม่เป็นไรค่ะพี่สาสินไปกับคุณพรณีสองคนดีกว่าอ้อมหิวอะค่ะเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดยังไม่ได้รับประทานอะไรเลยคุณแม่เข้าไปกับพี่สาสินนะคะเดี๋ยวอ้อมตามเข้าไปขอตัวนะคะรีบไปกันเถอะค่ะพี่สาสินผู้ใหญ่รอนานเนี่ยจะไม่งามนะคะเชิญพาคุณอาไม่ได้ไปรอต้อนรับท่านจอมพลหรอกนะคะฉันมีเรื่องที่จะต้องพูดกับเธอเกี่ยวกับพี่สสินฉันรู้ว่าพี่สสินชอบเธอแล้วไงคะแต่ยังไงเขาก็ต้องแต่งงานกับฉันเพราะผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันเรียบร้อยแล้วราชสกุลนวพงศ์เหลือพี่สสินเป็นทายาทเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นภรรยาของเขาเนี่ยต้องมาจากตระกูลที่ใกล้เคียงกันเพื่อความเหมาะสม
ธอก็รู้ไม่ใช่หรอกค่ะที่ฉันต้องพูดตรงๆกับเธอแบบนี้เนี่ยเพราะฉันอยากให้เธอรู้ว่าเรื่องของเธอกับเขามันเป็นไปไม่ได้เธอจะได้ไม่ต้องมีความหวังลมๆแรงๆแล้วเสียใจไปเปล่าโล่งอกไปทีนะคะฉันกำลังคิดอยู่พอดีเลยว่าถ้าพี่สาสินมาขอฉันแต่งงานอีกฉันจะปฏิเสธยังไงไม่ให้เขาเสียความรู้สึกขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์มาบอกฉันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิดนะคะพูดกับเรากันทำไมคนอย่างฉันต้องไปแย่งพี่สาสินกับหล่อนด้วยถ้ามายุ่งวุ่นวายกับฉันอีกแม้แต่ครั้งเดียวนะฉันจะปั่นหัวพี่สาสินให้มาขอแต่งงานกับฉันต่อหน้าหล่อนเลยคอยดูแล้วปั่นหัวคนอื่นเนี่ยมันสนุกมากเลยคุณเป็นใครอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องรู้นี่รู้แค่ว่าผมได้ยินแล้วกันว่าคุณกำลังวางแผนจะให้สาสิผมแต่งงานฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันไม่ได้เกี่ยวกับคุณพวกคนมีชะตานี่ก็แปลกนะครับพูดอย่างทำอย่างแล้วพอใครรู้ทันเขาก็ทำเป็นโกรธใส่เขานี่คุณมาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยนะใครปล่อยให้คนแบบคุณเข้ามาในงานแบบนี้ได้ฮะทำไมครับคนรวยอย่างพวกคุณกับคนจนอย่างผมเนี่ยมันต่างตรงไหนล่ะครับก็กินขี้ปี้นอนเหมือนกันไม่ใช่หรอครับนี่คุณนี่มันหยาบคายจริงๆเลยนะงั้นผมเปลี่ยนก็ได้ครับรับประทานถ่ายอุจจาระร่วมเพศแล้วก็นิทราคงจะพูดดีพอสำหรับคุณแล้วนะครับขอโทษทีนะครับพอดีผมเก่งภาษาซะด้วยไอ้บ้าผู้หญิงเล่นตัวธรรมดาธรรมดาคนนึงทำไมสาสินดูไม่ออกวะแกแอบด่าอะไรฉันอยู่วะแกหายไปไหนมาตั้งนานฉันก็ไปตามหาแกนี่แหละคุณพ่อคุณแม่ฉันถามหาแกรอบที่ร้านแล้วสาสินคุณแม่คุณพ่อผมกำลังจะพาระวิทย์ไปกราบอยู่พอดีเลยครับสวัสดีครับเธอนั่นแหละประวิทย์ขอบคุณมากเธอนั่นเองที่ช่วยชีวิตสสินเอาไว้มาให้ฉันกอดขอบคุณสักทีจะได้ไหมจ๊ะแกยอมแม่ฉันไปเถอะคุณแม่ฉันอ่ะชอบกอดเป็นที่สุดวันกอดฉันเป็น10รอบเห็นจะได้ใช่ไหมครับคุณแม่ขอบใจนะระวิทย์ที่ช่วยชีวิตคนที่ฉันรักที่สุดเอาไว้ขอบใจจริงๆครับพวงมาลัยมาให้เสียดายไม่ได้ไปจะได้ไปคล้องให้มันเองนี่ร้อยมาตั้ง10พวงเลยนะเผื่อให้พวกเราทุกคนคล้องให้มันตอนรับกระบี่พอได้ๆฉันจัดการให้นะฝากด้วยนะอ้าวมาแล้วทันมั้ยเนี่ยโอ้โหไก่กง
แต่งตัวซะหล่อเลยนี่เป็นผ้าหรือว่าอะไรมาชุบน้ำมันหมูกันแน่อะฮะอ้าวโอ้โหไต้กงนี่จะไปกับเขาด้วยเหรอเนี่ยไปสิวะไกรวิทย์มันเป็นลูกเรือช่วยออกเรือจับปลากับข้าเนี่ยตั้งแต่เด็กนุ่งกางเกงเลถอดเสื้อตัวดำปี๋ไอ้ข้าก็อยากเห็นมันใส่ชุดทหารหล่อๆรับกระบี่จากในหลวงบ้างสิวะแม่ใจใจมาแล้วฉันมาแล้วจ้าโอ้แล้วน่าจะโว้ยเฮ้ยมันสวยจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหแต่งตัวซะสวยเช้งระวังลูกชายจะจำไม่ได้นะแกแหมก็ลูกชายฉันรับกระบี่ทั้งทีอ่ะฉันก็ต้องแต่งตัวสวยหน่อยสิจ๊ะใช่ถูกแล้วแล้วนี่ทำไมเรายังไม่ไปกันอีกวะกว่าจะไปถึงเนี่ยนะรวิทย์ก็คงรับกระบี่เสร็จไปแล้วนางดาวมันก็รออยู่ทางนู้นแล้วฟังอยู่ทำไมไม่ขึ้นรถไปเร็วยังไม่ขึ้นรถไปนั่งหน้ารถพี่สสินมาแล้วค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณอาพี่ชายเพียงมานานแล้วเหรอครับก็เพิ่งมาถึงได้สักครู่นี้เองจากิติสสินครับลุงขอแสดงความยินดีด้วยนะหลานขอบคุณคุณลุงมากๆนะครับพอละนี้มาแสดงความยินดีกับพี่เขาหน่อยสิมาทางนี้เลยลูกมาพี่สสินขอบใจจ้ะหนูนี่จ้ามาช่วยอาดูหน่อยเถอะลูกว่าเครื่องหมายของพี่สสินเขาติดเรียบร้อยดีหรือยังตาอามันไม่ค่อยจะดีแล้วช่วยหน่อยสิไปค่ะคุณอาไม่เป็นไรจ้ะน้องนีขอบคุณจ้ะคุณแม่ครับนี่คงได้เวลาเรียกรวมพลแล้วผมไปรายงานตัวก่อนนะครับคนละพวงคนละพวงนะเอาแบ่งดิคนละพวงดิเดี๋ยวพอเจอระวิทย์นะของหอมันเลยเออดิของให้เยอะๆเอาไว้ให้ระวิทย์เดี๋ยวของคอระวิทย์นี่ระวิทย์อยู่ไหนเนี่ยบอกว่าให้มารอตรงนี้ตอน8โมงกว่าไงนั่นสินางดาวอีกคนนึงหายหัวไปเลยมาแล้วฉันมาแล้วจ้าทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวยหล่อเกือบจำไม่ได้กันแน่มาถึงกันนานหรือยังจ๊ะแล้วไปไหนมาทำไมเพิ่งมาเนี่ยพวกป้านะเคว้งคว้างไปหมดเลยมาถึงไม่เจอหลานสักคนเอ้ยน้าลำเฮาจ๊ะก่อนที่น้าจะมาฉันเจอพี่วิทย์จ้าแล้วพี่วิทย์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาต้องไปรายงานตัวตอน8โมงแต่ว่าถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรีบมาหาน้าลำเฮาเลยนะโอ้ยค่อยยังชั่วน้าก็นึกว่าเรามารอกันผิดที่โอ้ยไม่ผิดจ้ะที่นี่แหละอุ้ยนั่นใครเนี่ยใต้กงหรือเปล่าทำไมหล่อจังเลยอ่ะตายแล้วต้องถ่ายรูปซะหน่อยแล้วเฮาดีใจไหมนวิทย์มันจะได้รับกระบี่จากพระหัตถ์ในหลวงเชียวนะดีใจที่สุดในชีวิตเลยพี่มารีฉันน่ะต้องขอบคุณพี่มารีมากๆเลยนะถ้าฉันกับรวิทย์ไม่ได้พี่ช่วยไว้อ่ะรวิทย์ก็คงไม่มีวันนี้หรอกจะมาขอบคุณอะไรกันบ้าบอรวิทย์มันก็หลานข้าแล้วเองอ่ะถึงจะไม่ใช่พี่น้องคลานตามกันออกมาแท้ๆแต่ก็เหมือนพี่น้องกันจริงๆฉันก็ไม่เคยคิดว่าพี่เป็นคนอื่นเลยนอกจากพี่สาวแท้ๆจ้ะแดดกรุงเทพทำไมมันร้อนงี้วะแรงยิ่งกว่าแดดทะเลบาเราอีกจะเป็นลมแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยตายแล้วเฮ้ยใครมีน้ำบ้างใต้กงจะเป็นลมเอาน้ำไว้ตรงไหนเนี่ยมีน้ำกันไหมป้าตายจริงเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำให้นะจ๊ะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำในกระติกให้มันอยู่ที่รถใต้กงรอตรงนี้นะขอบใจจ้าจ้าใครก็ไปเอาน้ำให้นั่งในร่มยังจะร้อนเนี่ยI'm
ริงน้ำเหลือนิดเดียวเองอะจะพอไหมเนี่ยว้ายตายแล้วขอโทษครับขอโทษครับเป็นไรหรือเปล่าครับโอ้ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรน้ำเปียกหมดเลยน้ำเป็นไรหรือเปล่าครับซุ่มซ่ามเองอะค่ะแล้วนี่คุณหนูเป็นอะไรหรือเปล่าไหมคะเลอะตรงไหนหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเครื่องแบบเลอะนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะเนี่ยไม่เป็นไรครับคุณนะผมเดินไม่ระวังเองต้องขอโทษอีกครั้งนะครับไม่เป็นไรค่ะงั้นผมไปก่อนนะครับคุณนะคุณนะต้องเดินระวังนะครับตรงนี้พื้นเปียกเดี๋ยวจะลื่นคุณนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอบคุณครับมาอยู่นี่เองแม่ก็ตามหาอยู่นะครับคุณคะคุณทำของศศิลป์ลูกหายไปไหนมาแม่ไปตามหาที่ลงทะเบียนก็ไม่เจอดูซิเหงื่อเต็มหน้าเลยไม่เป็นไรครับป้ายชื่อหายไปไหนล่ะทำยังไงล่ะนี่ไปทำหลุดหายที่ไหนลูกเมื่อกี้ลูกมาจากไหนมาจากด้านนอกครับคุณแม่เดี๋ยวผมไปหาเดี๋ยวลูกไม่ต้องไม่เอาช่วยกันหาสิอาหารเร็วค่ะหายแล้วหลุดตรงไหนคะเนี่ยเจอแล้วค่ะเดี๋ย
เดี๋ยวนี่ติดให้นะคะพี่สสินเดี๋ยวครับแม่เดี๋ยวครับค่อยๆเดินก็ได้ครับแม่จะรีบไปไหนเดี๋ยวก็เป็นลมไปหรอครับนี่แม่หนีใครมาหรือเปล่าครับหน้าตาตื่นเชียวลูอิสแม่เกิดอะไรขึ้นครับหรือว่าจู่ๆก็ปลื้มใจที่ผมจะรับกระบี่วันนี้ครับพี่วิทย์อยู่นี่เนี่ยฉันตามหาตั้งนานแน่มีอะไรดาวก็เพื่อนพี่นะสิจ๊ะเขาตามหาพี่กันให้วุ่นนี่เขาบอกว่าใกล้เวลารับเสด็จแล้วนะจ๊ะจริงด้วยงั้นผมไปก่อนนะครับแม่แล้วเดี๋ยวผมจะกระบี่มาอวดดาวพี่ฝากแม่ด้วยนะจ้ะตรวจร่างกายแรกรับ body temp 38.6 องศา blood pressure 100กับ60 heart rate 110Respiratory rate 28ฟังลังข้างซ้าย Crepitation บริเวณ left lower lobe ค่ะแล้วหมอคิดว่าคนไข้ป่วยเป็นโรคอะไรจากประวัติตรวจร่างกายและผล investigate น่าจะเข้ากันได้กับ lobar pneumonia ค่ะแล้วจะรักษายังไงก็เอาสปิทัมไปย้อมแกรมแล้วก็เพาะเชื้อค่ะหลังจากนั้นก็ start antibiotic ตามผลย้อมแกรมแล้วก็ culture ค่ะเก่งมากโอเคงั้นพรุ่งนี้อย่าลืมมา follow up case ด้วยตามที่เราได้คุยกันไว้เนาะค่ะขอบคุณค่ะอ่ะท่านหมอยิ่งอ่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์สวัสดีค่ะจ้ะจะไปกันหรือยังลูกอ้อไม่ไปไม่ได้เหรอคะคุณแม่ไม่ไปได้ยังไงล่ะลูกอ้อมกับพี่สสินสนิทกันมาตั้งแต่เด็กอ้อมก็ควรจะไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับพี่เขาแต่วันนั้นที่งานเลี้ยงอ้อมก็ถ่ายไปตั้งหลายรูปแล้วนี่คะอีกอย่างอ้อมต้องทำงานที่อาจารย์สั่งด้วยค่ะที่อ้อมไม่อยากไปเพราะอ้อมกลัวว่าพี่เขาจะเข้าใจผิดคิดว่าอ้อมตอบรับน้ำใจเขาใช่ไหมพี่สสินเขาเป็นคนดีมากนะลูกวันนี้เป็นวันที่พี่เขาจะได้รับพระราชทานกระบี่จากพระหัตถ์ของในหลวงเป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาดังนั้นไม่ว่าอ้อมจะรู้สึกยังไงลูกก็ควรที่ต้องไปแสดงน้ำใจในฐานะคนที่สนิทสนมคุ้นเคยกันนะลูกยกลูกให้ฉันคนหนึ่งเถอะยกเด็กให้ฉันเถอะนะฉันขอกะเพราวันนี้เป็นอะไรหลบนั่งคนเดียวนี่ลูกวิก็ออกมาแล้วเราไปลองอยู่ตรงนู้นกันเถอะไปน้ำเผาพี่มาลีฉันเจอลูกจะมาบอกข้าทำไมรู้แล้วเองอะเจอลูกวิตั้งแต่เช้าแล้วไม่ใช่ลูกวิฉันเจอสะสินเมื่อเช้านี้สะสินรับกระบี่วันนี้เหมือนกัน
เอ้ยไม่ใช่หรอกมั้งเองอ่ะไปทึกทักเอาลูกใครเขาล่ะเราเดินชนกันแล้วฉันก็คุ้นเขาเหลือเกินฉันก็เลยเดินตามไปแล้วก็เห็นว่าเขามากับคุณณภาแล้วก็คุณชายกิติบดินตายโหแล้วเขาเห็นเองหรือเปล่าไม่จ้ะโอ้ยว่ายังชั่วหนูไม่รู้จักกับศาสินแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปถามลูกเดี๋ยวๆๆอย่าเพิ่งเย็นๆนี่สองคนน่ะเขาอาจจะไม่รู้จักกันก็ได้ถ้าหากว่ารู้จักเราก็ต้องรู้เรื่องบ้างสินะนะจ๋าป้ามาลีลูวิทผมเอากระบี่มาให้แม่นะแม่กับป้าเมฆธวัชแล้วก็การุณสวัสดีครับโอ้เฮ้ยมานี่เร็วนี่คือเพื่อนสนิทของผมที่สุดครับศาสินสวัสดีครับคุณน้านั่นเองเมื่อเช้าฉันเจอชนกับแม่แกว่ะทำน้ำในกระติกหกหมดเลยต้องขอโทษอีกครั้งนะครับคุณน้าศาสินเขาปลื้มใจอ่ะเขาดีใจมีทหารหนุ่มๆหล่อๆมาลุมล้อมเขาน่ะแล้วแต่ละคนนะเพิ่งจะรับกระบี่มาใหม่ๆทั้งนั้นเลยเนื้อลำเพานะเนื้อลำเพาดูสิปลื้มใจน้ำตาไหลไม่หยุดเลยเช็ดน้ำตาซะด้วยนะคะทุกคนเราไปถ่ายรูปกันเถอะจ้ะแม่ยายดาวรออยู่เชิญครับคุณนะป้าใส่ไม่ได้ครับทำไมจะไม่ได้ล่ะผมใส่เครื่องแบบเอาอะไรมาใส่อีกไม่ได้หรอครับป้าเออได้ยินหรือยังเอาอะไรมาใส่อีกไม่ได้ร้านข้าบอกเอากลับไปเลยเอากลับไปใส่กันเองเลยไม่ได้
ทุกคนจ๊ะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันไหมฉันอุตส่าห์เช่ากล้องมาจนเงินหมดตัวแล้วเนี่ยถ่ายเอาถ่ายกันหมดนี่เลยนะพี่จ๋าขอเชิญด้วยนะจ๊ะถ่ายรูปกันนะจ๊ะมาจ้ะยิ้มเหนื่อยไหมลูกร้อนไหมไม่ครับคุณน้าแล้วคุณน้าล่ะครับไม่จ้ะศิลป์ฉันว่าแกออกมานานไปแล้วนะป่านนี้คุณพ่อคุณแม่แกคงคอแย่แล้วเออจริงสิคุณน้าครับเชิญคุณน้าไปรู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ผมหน่อยนะครับไม่ลำเผาเขาไม่ชอบคนเยอะๆนะคะเชิญคุณหนูเถอะค่ะครับงั้นผมไปก่อนนะครับไปเลยวิทย์แกไปก่อนเถอะเดี๋ยวขอฉันถ่ายรูปกับญาติๆฉันก่อนฉันตามไปงั้นผมไปก่อนนะครับสินหายไปไหนมาลูกพวกเรารอกันแทบแย่เลยครับแม่ลูกกันมาลูกมาลูกครับลูกมาครับระยะห่างครับร้อนนะครับ1 2 3มาแล้วค่ะอ้าวยิงก่อนสวัสดีค่ะพี่นึกว่าอ้อมจะไม่มาซะแล้วยินดีด้วยนะคะพี่ศาสินที่เรียนจบแล้วขอบคุณมากนะอ้อมยินดีด้วยนะลูกขอบคุณนะคุณอาถ้างั้นเชิญถ่ายรูปร่วมกันเลยครับค่ะเชิญครับตามลูกมาครับสักทีเดี๋ยวให้พรณีไปยินข้าศาสินหน่อยไปลูกไปยังไงครับนะครับพร้อมครับ1 2 3ดื่มให้กับเรืออากาศตรีหม่อมหลวงศศินนวพงศ์ผู้ซึ่งกำลังจะเป็นนักบินที่เก่งที่สุดของกองทัพอากาศไทยคุณแม่ก็พูดเกินไปผมยังไม่ได้เป็นศิษย์การบินเลยใครมาได้ยินเข้าอ่ะจะหัวเราะกันแย่ใครจะกล้ามาหัวเราะเยาะลูกชายคนเดียวของพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์กิตติวดินทร์นวพงศ์ได้จ๊ะผมนี่แหละจะหัวเราะเยาะเรื่องเห่อลูกนี่ไม่มีใครเกินก็ลูกเราหน้าเห่อนี่คะจริงไหมจ๊ะอิงออนจริงจ้ะฉันก็เห่อลูกเหมือนกันนั่นแหละศศินจะไปเรียนขับเครื่องบินที่โคราชเหรอหลานครับต้นเดือนหน้าต้องไปแล้วคุณแม่คิดถึงแย่เลยคิดถึงก็ต้องทนที่สุดของทหารอากาศคือได้เป็นศิษย์การบินปีนึงเนี่ยเขารับพวกหัวกะทิไม่กี่คนศศินได้เรียนเนี่ยผมดีใจมากเลยเด็กๆโตกันเร็วมากเลยนะคะคุณชายดูซิเนี่ยเผลอแป๊บเดียวเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดละฉันยังจำวันที่มาทำคลอดศศินได้อยู่เลยค่ะน่าเสียดายตอนนั้นผมต้องไปราชการที่นครพนมก็เลยไม่ได้อยู่ตอนลูกเกิดอาจจะอาหารพร้อมหรือยังเดี๋ยวอาจไปดูให้ค่ะThank you.
องให้กับเรืออากาศตรีรวิทย์อัธมาผู้ที่กำลังจะกลายเป็นนักบินที่หล่อที่สุดในประเทศไทยโอ้ยป้าชมพี่วิทย์เกินเหตุเรามันก็จริงของป้ามาลีนะหรือว่าดาว่าพี่ไม่หล่อหล่อเหรออะไรกันเราหลงตัวเองปะเนี่ยแล้วสรุปหล่อไหมไม่หล่อจ้ะช่วยฉันขนของอยู่นี้เลยอ้าวไม่ต้องทะเลาะกันนี่ต้องฉลองอ่ะนี่จ้ะจ้ะเดี๋ยวฉันเก็บถาดให้แม่แม่เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมวันนี้เงียบจังแม่นี่แม่ร้องไห้เหรอเกิดอะไรขึ้นครับลำเพามันคงร้อนอ่ะแดดมันร้อนนักนะวันนี้ตัวอุ่นนะแม่ผมบอกแล้วไงเขาอย่าไปตากแดดเยอะงั้นเดี๋ยวผมไปซื้อยาให้แม่ก่อนนะครับไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรละวิทย์แน่ใจนะครับแม่นั่งก่อนนางดาวดื่มน้ำให้น้าเขาแก้วนึงอ๋อจ้าดื่มน้ำก่อนจ้ะแม่ระวิดแล้วสะสินเพื่อนของระวิดอ่ะเขาเป็นคนยังไงเหรอลูกอ๋อพี่สะสินเหรอจ้าพี่สะสินก็เป็นคุณหนูสุดหล่อประจำกองทัพอากาศสินี่เขาเพอร์เฟกต์มากเลยเนาะพี่ป้าสินเป็นคนดีครับแม่มีน้ำใจใครๆก็รักเรียนเก่งที่สุดในรุ่นเลยนะครับแม่มันพยายามอย่างมากที่จะเป็นทหารที่ดีเพื่อคุณพ่อเพื่อครอบครัวพ่อของมันเนี่ยเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศเลยนะครับแม่มันจะทำท่านเสียชื่อไม่ได้หรอครับลูกวิทย์ต้องดูแลสสินเขาดีๆนะลูกผมก็ต้องดูแลมันดีอยู่แล้วสิครับแม่มันเป็นเพื่อนที่ผมรักที่สุดเลยนะครับจะมาที่นี่ทำไมพี่มาลีเหมือนนี่ถ้ามีใครเห็นเขาจะว่ายังไงอะเนี่ยฉันคิดถึงลูกกับพี่คือถ้าไม่รู้ไม่เห็นมันก็พอทนได้แต่พอเห็นแล้วมันก็อดไม่ได้อะพี่ข้าก็เห็นใจเองนะแต่เองอะเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอว่าคุณนภาเขาร้ายกาจขนาดไหนอะแล้วถ้าเขารู้ว่าเองยังมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆสัตว์สินอย่างเงี้ยทั้งเองทั้งระวิทย์จะเดือดร้อนนะลำเผาวันหนึ่งข้างหน้าฝาแฝดคู่นี้จะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งทำให้อีกคนต้องตายถ้าหากเขาอยู่ใกล้กันแม่อยากให้ระวิทย์ลาออกจากกองทัพอากาศไม่ต้องไปเป็นทหารแล้ว